สวัสดีครับไบเกอร์ทัวริ่งทุกท่านนะครับผมโดมนะครับจากร้านทัวริ่ง Edition by Dome Rider นะครับวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับสมาชิกทัวริ่งไบค์นะครับที่ต้องการจะติดกล่องท้ายนะครับผมซึ่งมีคำถามเข้ามากันมากเหลือเกินนะครับว่าถ้าเราจะต้องติดกล่องท้ายสำหรับรถจักรยานยนต์ของเรานะครับจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างสั้นๆง่ายๆเลยนะครับการติดกล่องท้ายเนี่ยจะมีองค์ประกอบด้วยกัน3แบบ3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือแตกท้ายนะครับแตกท้ายจะตรงแนะนำให้จะต้องตรงกับรุ่นของรถรุ่นนั้นๆ นะครับผมส่วนที่2องค์ประกอบที่2ก็คือถาดนะครับถาดจะต้องเป็นถาดที่ตรงกับกล่องรุ่นนั้นๆเช่นกันนะครับไม่งั้นล็อกกันไม่ได้นะครับแล้วส่วนที่3ก็คือแน่นอนครับกล่องท้ายนั่นเองกล่องท้ายก็มีให้เลือกกันตั้งแต่ขนาด20กว่าลิตรนะครับจนถึง50กว่าลิตรก็มีนะครับระดับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับด้านซ้ายของผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่หยิบยกมาให้ดูนะครับว่าแรกนั้นมีประมาณแบบไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับแรกส่วนใหญ่จะทำจากเหล็กนะครับผมจากอลูมิเนียมก็มีเช่นกันนะครับผมแต่วันนี้ขอยกตัวอย่างในส่วนของแรกที่ทำจากเหล็กนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นแหลกตะแกรงนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้กับรถตลาดนะครับแล้วก็รถสปอร์ตบางรุ่นนะครับเช่น CBR ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแหลกตะแกรงแบบนี้นะครับก็มั่นคงแข็งแรงมาตรฐานเช่นกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นแรกที่เรียกว่านะครับถ้าในบริษัทแคปป้าหรือจีดีเนี่ยจะเรียกแหลกแบบนี้ว่าเป็นแหลกเฮฟวี่ดิวตี้นะครับจะสามารถที่จะใส่กล่องที่มีขนาดความใหญ่ความจุใหญ่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็แหลกอีกประเภทหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเศษข้างบนมีตัวเหล็กข้างบนด้วยเช่นกันนะครับนี่คือแหลกที่ยกตัวอย่างตัวนี้คือแหลกของ CB500F นะครับในยี่ห้อของปีเทคนั่นเองถัดมาตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นถาดล็อกกล่องนะครับซึ่งมีด้วยกัน3ยี่ห้อนะครับที่หยิบยกมาวันนี้นะครับสังเกตง่ายๆนี่ครับถาดรุ่นเล็กนะครับสำหรับรถรุ่นเล็กสำหรับกล่องรุ่นเล็กนะครับถาดแบบนี้เป็นถาดรังผึ้งนะครับหน้าตาแบบนี้เป็นของยี่ห้อ Kappa และ GB ครับผมหน้าตาเหมือนกันเลยใช้เหมือนกันด้วยแล้วใช้แทนกันได้เช่นกันนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นถาดพลาสติกนะครับที่มีความทนทานหรือมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอีกในระดับขั้นหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเช่นกันครับใช้ได้กับทั้ง GB และ Kappa นะครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นถาดของยี่ห้อแชทนะครับแชทส่วนใหญ่จะเป็นถาดแบบนี้นะครับสำหรับกล่องขนาดกลางนะครับผมขนาดเล็กก็จะคล้ายๆกับหลังครึ่งแบบนี้นั่นเองสำหรับตรงนี้คือถาดพลาสติกนะครับสำหรับรถที่มีสมรรถนะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็รถที่มีความต้องการที่จะใส่ฟีฟเหล็กหรือต้องใส่กล่องมีขนาดใหญ่ๆนะครับบางท่านบางรุ่นก็จะใช้เป็นถาดอลูมิเนียมแบบนี้นะครับที่สามารถล็อกกับกล่องได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือกล่องนะครับกล่องก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดสุดท้ายอีกคำถามนึงนะครับที่มักจะถามกันมาว่าถ้าติดกล่องแล้วเนี่ยกล่องสามารถที่จะถอดออกจากรถได้หรือเปล่านะครับผมมาดูครับนี่หนึ่งครับสวัสดีครับกล่องทุกใบทุกยี่ห้อนะครับทุกรุ่นนะครับหลักการง่ายๆก็คือใช้กุญแจนะครับไขนี่ครับเท่านี้ครับแล้วก็ปลดล็อกได้เลยแล้วก็ออกจากรถสามารถยกขึ้นที่พักได้นะครับสิ่งที่เหลืออยู่ที่รถก็คือตัวถาดและตัวแหลกเหล็กนั่นเองที่จะอยู่ที่รถนะครับเช่นกันครับเวลาที่เราจะใส่ก็จะง่ายด้วยการล็อกแบบนี้ครับล็อกแล้วก็เก็บกุญแจเรียบร้อยครับผมวันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนและข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการติดกล่องท้ายคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะครับหากสมาชิกนะครับไบเกอร์ทัวริ่งทั้งหลายนะครับมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการให้เรารีวิวสินค้าใดๆนะครับติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook Inbox ในเพจของเรานะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับ Touring Edition TV Show โดมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ